ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างไก่ฝอยหอมกรอบค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกนำเนื้ออกไก่ลงต้มในหม้อด้ามไวทลักสามชั้นตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายจากนั้นฉีกเนื้อไก่เป็นเส้นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลักสามชั้นด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตามด้วยเนื้ออกไก่ฉีกน้ำตาลทรายและเกลือป่นตั้งไฟอ่อนคนจนน้ำตาลละลายเมื่อเดือดทั่วดีใส่หอมแดงคนผสมเป็นระยะจนไก่เหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้ค่ะตักข้าวเหนียวนึ่งอัญชันใส่ลงบนใบตองโรยหน้าด้วยหอมเจียวกรอบพร้อมรับประทานไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลาย